จะได้ออกแล้วพิธีตักบาตรเทโวโลนะอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับวัดใหญ่สูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับพุทธศาสนิกชนชาวพุทธอำเภอสูงเนินนะครับร่วมตักบาตรประเพณีหลังออกพรรษานะครับตักบาตรเทโวโลนะนะครับนำโดยพระครูถาวรกิจจลักษณ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอสุนเนินเจ้าวาดวัดใหญ่สุนเนินนะครับท่านพระครูโสภิตยานประยุทธ์เจ้าคณะตำบลสุนเนินเจ้าวาดวัดป่าสุนเนินนะครับท่านพระมหาพิณันนะครับเลขาเจ้าคณะตำบลอำเภอสุนเนินสิสงวัดใหญ่สุนเนินวัดป่าสุนเนินนะครับร่วมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธนะครับตักบาตรเทโวโลหณะประจำปี2562สืบสานประเพณีดีงามนะครับไม่ใช่เด็กวัดนะครับนี่ผู้ใหญ่หมู่หนึ่งนะครับผู้ใหญ่สมคิดตีน่ารอดนะครับวันนี้เพจจิตอาสางานพุทธศาสนาประเพณีวัฒนธรรมอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ที่วัดใหญ่สูงเนินอำเภอสูงเนินตักบาตรเทโวโลหณะนะครับสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธนะครับหลังออกพรรษานะครับเราก็ทำบุญใหญ่นะครับตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับนำโดยท่านพระครูถาวรกิจจลักษณ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอสูงเนินเจ้าวาดวัดใหญ่สูงเนินนะครับท่านพระครูโสภิตยานประยุทธ์เจ้าคณะตำบลสุนเนินเจ้าวาดวัดป่าสุนเนินครับแล้วก็พุทธสงฆ์วัดป่าสุนเนินวัดใหญ่สุนเนินนะครับพุทธศาสนิกชนชาวพุทธนะครับครับกำหนดการทอดกฐินสามัคคีประจำปี2562ของวัดใหญ่สูงเนินนะครับกำหนดไว้ในวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2562ตรงกับวันขึ้นเดือนค่ำเดือน12เป็นวันทอดกฐินสามัคคีซึ่งในปีนี้มีคณะเจ้าภาพที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี2499บาทมีรายงานดังต่อไปนี้นะครับที่ได้มีความประสงค์มาลงชื่อเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีกองละ499บาทหรือตามกำลังศรัทธาเพื่อที่ได้ลงยอมปัจจัยไปในการตกแต่งศาลาพระประสังเวชหลังที่1ซึ่งดำเนินการก่อสร้างอยู่หาดนี้ซึ่งภายในศาลายังขาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการประกอบพิธีตั้งศพบำเพ็ญกุศลซึ่งทางคณะกรรมการได้จัดซื้อแท่นตั้งหีบศพนะครับในราคา 78,000 บาทจากกรุงเทพมหานครขณะนี้ก็ได้มาติดตั้งให้แล้วเหลือแต่ต้นมงคลชาแท่นพระพุทธรูปตลอดจนเครื่องใช้ในการประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมศพนะครับมีหีบพระธรรมนะครับชุดต่างๆนะครับพร้อมด้วยเก้าอี้นะครับที่จะได้ประกอบพิธีได้นำมาติดตั้งไว้ในศาลาทำประสงค์ด้วยการที่หนึ่งนี้ปัจจัยในการเท่ากับในครั้งนี้ก็จะได้นำไปจัดหานะครับเพื่อเครื่องใช้ไม้สอยมาใช้ในศาลาทำประสงค์ด้วยการที่หนึ่งนี้เจ้าภาพที่ลงนี่มีความแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพในการเท่ากับถึงสามปีการสี่ร้อยเก้าพันกว่าบาทลำดับที่หนึ่งคุณชินิชาธีรัตน์พัฒนานันท์และครอบครัว2กองอันดับที่2คุณแม่ละเอียดก่อนถึงใน1กองอันดับที่3คุณแม่ลำไพศรีนาลอด1กองอันดับที่4คุณชนะพาหัว
ครับเพจจิตอาสางานพุทธศาสนาประเพณีวัฒนธรรมกีฬาอำเภอสูงเนินโคราชนะครับอยู่ที่วัดใหญ่สูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับพิธีตักบาตรเทโวโลหณะนะครับนำโดยท่านพระครูถาวรกิจลักษณ์ดร.เจ้าคณะอำเภอสูงเนินเจ้าวัดวัดใหญ่สูงเนินนะครับท่านพระครูสมพิทยานประยุทธ์เจ้าคณะตำบลสูงเนินเจ้าวัดวัดป่าสูงเนินภิกษุสงฆ์วัดใหญ่สูงเนินวัดป่าสูงเนินนะครับประชาชนชาวพุทธอำเภอสูงเนินร่วมสืบสานประเพณีดีงามตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับขยับความมาใกล้ๆนี้เดี๋ยวไว้นะไอ้ใครพวกนั้นมันเป็นลบเลยด้วยนะขยับเข้ามานะครับขยับเข้ามาครับเออเพราะว่าเป็นหลวงปู่งวกไปงวกมาแล้วก็จะเป็นลมหันซ้ายหันขวาเลยครับสืบสารประเพณีดีงามนะครับตักบาตรเทโวโลหณะอำเภอเสนิมจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้เพจจิตอาสางานพุทธศาสนาประเพณีกีฬาอำเภอเสนิมโคราชนะครับอยู่ที่วัดใหญ่เสนิมอำเภอเสนิมจังหวัดนครราชสีมานะครับนำโดยท่านพระครูถาวรกิจลักษณ์ดร.เจ้าคณะอำเภอเสนิมเจ้าวัดวัดใหญ่เสนิมท่านพระครูโสภิตยานประยุทธ์เจ้าคณะตำบลสมุนเจ้าวาดวัดป่าสมุนนะครับวันนี้ผมของเรานะครับให้ดูการสืบสานประเพณีดีงามนะครับของพุทธมิตรชนชาวพุทธอำเภอสมุนจังหวัดนครราชสีมานะครับจะร้อยจะลำเลยกี่ลำดีลำผมจะใส่บาตรไม่กี่ลำมาไม่ครบทีมือหลวงปู่มานำโดมทีมงานให้ยกหลังกับที่สุสงอำเภอสำเนินนะครับท่านหลวงปู่นี่74นะครับด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์ตามมาก็ปอโทนะครับ2ท่านนะครับท่านพระครูสมพิทยามายุแล้วก็ท่านพระมหาพิรันนะครับที่สุสงอำเภอสำเนินคุณภาพครับแก้วนะครับท่านใส่ใจในการศึกษานะครับเป็นแบบอย่างที่ดีกับลูกๆหลานนะครับใส่แม่ใส่ใส่ลูกใส่ครับใส่มันเป็นล้อล่างเลยโอ้โหไม่ได้ต้องใส่ที่ยกก้อยเว้ยมันเลยใส่ใส่แค่นี้ลูกใส่แค่นี้ที่หายอย่างคล่องก็อยู่ตึกตลาดที่ทำเรื่องประมาณพอดเป็นร้ายเลยที่สวยสืบสานประเพณีดีงามนะครับตักบาตรเทโวโลหณะนะครับวันนี้เพจจิตอาสางานพุทธศาสนาวัฒนธรรมอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ที่วัดใหญ่สูงเนินอำเภอสูงเนินนะครับพุทธิกชนชาวพุทธนะครับอำเภอสูงเนินร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับนี่แหละพี่ของคนน้อยที่เข็นรถสุขสันต์ประเพณีดีงามนะครับชาวพุทธนะครับพุทธศาสนิกชนชาวพุทธอำเภอสูงเนินจังหวัดนครสีมานะครับวันนี้เพจจิตอาสางานพุทธศาสนาประเพณีวัฒนธรรมอำเภอสูงเนินโคราชนะครับอยู่ที่วัดใหญ่สูงเนินนะครับเราให้ดูการสืบสานประเพณีดีงามนะครับวันนี้ชาว
พุทธนะครับร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโลหณะหลังออกพรรษานะครับนำโดยท่านพระครูถาวรกิจลักษณ์ดร.เจ้าคณะอำเภอสุนเนินเจ้าวัดวัดใหญ่สุนเนินนะครับท่านพระครูโสภิตยานประยุทธ์เจ้าคณะตำบลสุนเนินเจ้าวัดวัดป่าสุนเนินนะครับท่านพระครูถาวรกิจลักษณ์นะครับท่านอายุ74จบด็อกเตอร์นะครับส่วนรูปที่2ท่านพระครูโสภิตยานประยุทธ์เจ้าคณะตำบลสุนเนินก็ปโทนะครับรูปที่3ท่านมหาพินันท่านมีวังโสนะครับเลขาเจ้าคณะตำบลสุนเนินวัดป่าสุนเนินก็จบปริญญาโทนะครับพระสงฆ์อำเภอสุนเนินนะครับมีคุณภาพนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีกับลูกๆหลานเรานะครับการใส่ใจในการศึกษานะครับ